si. Dobro. Hey, ยุ่นค่ะสเบียเขาจะเริ่มหมดอายุแล้วนะคะทุกคนเราก็จะต้องทำลายนะคะตัดนมยุ่นค่ะสเบียฟีโน่ Dobro. ทุยมาเชียร์ Super Super. โอเคอ่ะเราก็ยืนให้กำลังใจไปค่ะเย้เย็นว่ะแฮปปี้บีไปแกบอกว่าไปให้น้องตายนี่สมิสลาซากะเราย่ำๆรีเพื่อนมั่นใจดีมากฟาลาบูโนขอมือหน่อยขอมือหน่อยเช็ด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 อย่าให้สลับแบบมีย่าเซติดมานะคะก็จะต้องทุกคนมันเริ่มทำหนาวแล้วเนาะเผือกตลอดเวลาเลยพวกเองเผือกไม่กินผักบุ้งไม่ชอบผักบุ้งเนี่ยอัดคลิปมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีแขกนะคะแขกดอย แขกดอยแขกโคราชบ้านเอ๋งสาวฝากช่องมาเจอสาวสุรินทร์นะคะวันนี้สุรินทร์ผัดกะเพรารอบสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าวันนี้เรามาเก็บผักไปอัดตู้แข็งใช่ค่ะเพราะว่าเริ่มหนาวแล้วนะคะหนาวเริ่มมาแล้วเมื่อคืน7องศาเนาะเจ๊ใช่7องศาตอนเช้าๆเย็นๆเย็นค่ะแล้วพอตอนสักประมาณหลัง6โมงครึ่งไงคือต้องเข้าบ้านแล้วเนาะเนอะเย็นแล้วอ่ะจริงจริงเริ่มเย็นแล้วแล้วก็เริ่มตัดผักเก็บเข้าตู้แข็งไปกินหน้าหนาวตัวใครตัวมันแล้วค่ะต่อไปนี่ตัวใครตัวเผือกแล้วค่ะก็รถนี้ตัดให้พี่บีไปหมดเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ไม่ถึงสิ้นเดือนค่ะทุกคนเพราะว่าใบมันเริ่มดำแล้วเนี่ยเนี่ยพอหนาวมาใบกะเพราก็จะเริ่มสีดำดำเป็นจุดจุดใช่เนี่ยค่ะเนี่ยเริ่มดำแล้วค่ะทุกคนนั่นก็คือสัญญาณนะคะนั่นก็คือสัญญาณที่กะเพราเขาจะเริ่มหมดอายุแล้วนะคะทุกคนเราก็จะต้องทำลายนะคะตัดน้องนะคะตัดน้องเอาไปแช่ตู้ช่องแข็งเนาะหรือใครจะไปทำซอสใครจะไปแช่เลยใครจะไปผึ่งแดดผึ่งลมนะคะก็ได้หมดเลยนะคะเอาไว้ผัดเอาไว้ผัดกะเพราหมูหรือผัดเผ็ดหมูค่ะหมูสี่ขาหรือหมูสองขาไม่รู้เลยไปล้นเอาน้ำมันไขมันจากหน้าท้องอันนี้ไม่ค่อยสวยแล้วคือมันคือรอบสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเพราะว่ารอบก่อนหน้านี้อุ้มตัดส่งขายลูกค้าหมดแล้วนะคะเพราะว่าหน้าหนาวแปลงเนี่ยยกให้พี่บีหมดเลยตอนนี้ไอซี่ปิดละเดือนตุลาคมแล้วลมหนาวพัดมาแล้วนะจ๊ะแล้วแป๊บจะสิ้นปีแล้วเนาะเดียวเองแล้วปีนี้ผ่านไปเร็วมากเลยค่ะจะสิ้นปีแล้วอ่ะไวมากไม่กี่เดือนก็จะปีใหม่ละจะได้เพาะผักใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวประมาณมกราเนี่ยพฤศจิกายนเอ้ยธันวาเนี่ยแหละเดี๋ยวหนูจะเพาะไอ้นี่แล้วค่ะธันวาเขาเพาะเมล็ดพริกได้แล้วใช่ค่ะพวกพริกมะเขืออะไรเงี้ยก็คือเพาะได้ถ้าคนมีที่เนาะก็คือเพาะไว้เร็วๆก็ดีนะคะต้นมันจะได้แข็งแรงแต่สำหรับคนที่ไม่มีที่ก็คือแบบรอประมาณสักต้นกุมภานะคะก็ทันค่ะทุกคนไปไหนกันมาลูกนี่ออร์แกนิกมากนะคะยังมีหนอนมากินใบกะเพราเลยโอ้ยออร์แกนิกสุดๆเลยบ้านนี้มีทุกอย่างมีน้ำหมักทุกขี้ขี้ม้าขี้ไก่ขี้ม้าขี้ไก่ขี้แมวขี้หมามีหมดทุกขี้เลยบ้านนี้นะคะผักเลยงามค่ะทุกคนงามมากไม่มีสารเคมีโปรตีนไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยเด็กๆอันนี้เด็กๆก็ลูกบ้านนี้นะคะมอมแมมมากนะคะต้องได้เวลาอาบน้ำแล้วรถตี้อัดแล้วอัดแล้วต้องถามก่อนว่าอัดคลิปนะอัดคลิปเอามาตัดต่อค่ะดับประดานอาโกซีดับโปร
เฮ้ยพูดภาษาเซอร์เบียคุยกับคุณป้าอยู่ฝั่งโน้นคุณป้าข้างบ้านน้องอุ้มนะคะใจดีมากไปเก็บองุ่นบ้านเขามาเมื่อกี้เองนะคุณไม่ได้ขอนะไปเก็บเลยเก็บเลยนะสวนบ้านเรามากเลยค่ะทุกคนคือหวานจากต้นเออสวนเพื่อนบ้านก็เป็นสวนของเราในบ้านเราเนาะเก็บเลยค่ะคุณป้าข้างบ้านน้องอุ้มใจดีมากนะคะเออซูชินี่อย่างใหญ่เลยเอาไหมนี่เหรอแต่ว่ามันแก่แล้วนะต้องไปทำซุปต้มจืดอย่างเดียวไปขอแกไหมสักลูกนึงอย่าทอดน่องหนูเลยนะพอเออคือจะต้องแบ่งแช่แข็งใช่แบ่งแช่แข็งไว้เวลาทำน้ำก๋วยเตี๋ยวได้หมดเลยนะคะซูชินี่บ้านคุณป้านะคะว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปบุกบ้านคุณป้าตอนนี้เลยดีกว่าเราไปบุกกันเถอะเพราะว่าคุณป้าอยู่ในสวนนะคะวันนี้ป้ามีไข่ไหมเนี่ยไข่บ้านป้านะแบบออร์แกนิกมากแบบเนื้อไข่แดงแบบใช่สีส้มเลยอ่ะแบบว่าโอ้โหอร่อยมากไข่ไก่แท้ๆเลยไข่ไก่อารมณ์ดีไข่ไก่อารมณ์ดีแบบเหมือนบ้านเราไงเราอยากมีบ้านแล้วมีที่เลี้ยงไก่เลี้ยงปลูกผักเก็บเงินก่อนเก็บเงินสักปีหนึ่งสองปีเดี๋ยวก็ได้แฟนพี่บีขยันทำงานมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ได้ค่ะสายตาสนใจดูงามงามเนี่ยเหมือนคนปลูกเลยนะคะเดี๋ยวเลยดูผักกับคนปลูกหมดแล้วนะคะกะเพราหมดแล้วปีนี้ค่ะทุกคนหมดแล้วนะคะเพราะว่าเย็นมาแล้วค่ะอากาศหนาวนะคะก็คือต้องจัดการน้องมีความสุขเนาะแบบว่าเก็บผักสดๆแล้วแบบดิฉันบอกคุณว่าเก็บตรงไหนเม็ดแก่คุณเก็บให้ฉันทำพันอันนี้เก็บทุกดอกเก็บทุกดอกอย่าเลยนะคะแล้วของสวนยังตัดแก่งมาให้เหมือนกันเอาไปเลยค่ะเห็นนะคะเนี่ยมอบผักนี่คือการส่งมอบผักนะคะนี่การส่งมอบผักผักกะเพราสดๆจากบ้านน้องอุ้มนะคะเดี๋ยวจะไปสู่บ้านสาวบีค่ะสาวบีไม่สาวบีย้ายประเทศสาวบีอยากทำช่อง YouTube แต่สาวบีบอกว่าทำไม่เป็นอุ้มก็บอกว่ายังทำไม่เป็นมันทำได้แต่ว่ามันใช้ความพยายามสูงมากในการทำสาวบีก็คือครอบครัวชายลูกเมืองไทยมาก่อนนะคะอยู่เมื่อก่อนนี้สามีเป็นฝรั่งขายบาร์บีคิวอยู่ที่ปากช่องและหาดใหญ่เออแต่ก่อนนางมีแฟนคลับนะคะแต่ก่อนพี่บีมีแฟนคลับเยอะนะคะทุกคนถ้าใครไม่ทราบนะคะอุ้มไปจอบเบิ่งแล้วนะคะแฟนพี่บีนะคะก็เป็นแบบว่าต่างชาติเออที่ไปอาศัยอยู่เมืองไทยแล้วก็คือขายกับข้าวช่วยเมียขายกับข้าวคือสามีอยู่เมืองไทยตั้งแต่ยังไม่มีลูกด้วยกันจนมีลูกด้วยกัน2คนนะคะเออจริงค่ะทุกคนสามีพูดภาษาไทยเก่งมากพี่บีต้องไปเปิดช่องใหม่แล้วฝรั่งขายบาร์บีคิวนะคะอันนี้เมียฝรั่งครัวรีฝรั่งหัวใจไทยเออแต่ว่าแกต้องไปทำเป็นเพจของตัวเองถึงจะเปิดสร้างได้อันนี้ก็คือคนอื่นเอาแกไปใช่คนอื่นเอาไปลงเอาไปลงแล้วเขาก็แบบเออมีนู่นนี่นั่นนะคะได้รายได้แต่ว่าคนเนี้ยเจ้าของบ้านอะเจ้าของตัวจริงอะไม่ได้รายได้อะไรเลยนะคะเจ้าของไม่ได้เลยคนอื่นเขามาลงไปได้หมดเลยอะเคยลงหนังสือด้วยนะคะคู่สร้างคู่สมใช่ไหมใช่ค่ะใช่เนี่ยค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาคุยกันหนุกหนานหนุกหนานนะคะวันนี้ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะคะนี่ผู้เสียงไก่ร้องนะคะดูลูกลูกบ้านนี้ก็อ้อร้องน่าดูมันทำโอล่าก็ยอมร้องเนาะยอมทุกอย่างยอมจริงๆยอมใจไปไปขอแกโอ้เมื่อยฮันลันยกคุณลูกขึ้นน่ะลูกฉันจมลาแล้วดูลูกบ้านนี้ก็เข้ากันแล้วนะคะไปอะไรแล้วลูกเหรอพริกเผ็ดชิลลี่เนี่ยชิลลี่เนี่ยชิลลี่เนี่ยชิลลี่ตัวสามโอยูตายูตาฟิโนดอบโรตูอิมาชีเอดันเดสามิลเอวตามอิมาเอดันปะบีไรโคยโอเชชพี่บีเอาไปสักลูกหนึ่งไหมลูกใหญ่โอเคยาดันเทปะยาดันโมเจลเห็นไหมเพื่อนบ้านเราก็เหมือนเพื่อนบ้านเขาตัดเลยว่าเจ้าตัดแล้วแต่เองจะชอบประมาณเนี้ยเลือกลูกไหนก็เอาไปโลดวันนั้นหนูว่าจะตัดอยู่แต่เดี๋ยวหนูบอกว่าต้องมาทำซุปก่อนแล้วค่อยมาตัดอุ้ยมีโอ้ยนั่นพริกเผ็ดน่ะตำน้ำพริกแซ่บโอ้
ใหญ่มากพี่บีซุปเปอร์ซุปเปอร์โอ้โหมีดมาให้แล้วให้พี่บีตัดอ่ะเอาดูลุงตัดเหรอลุงแล้วตัดเลยถูกต้องเหรอครับครับนี่นะฮะเจ้าของสวนถ่ายรูปก่อนไม่ขอที่พามาเตจิอ่ะเราก็ยืนให้กำลังใจไปค่ะลุงกับป้าเจ้าของบ้านส่วนข้างบ้านน้องอุ้มได้อะไรสิเด้อใจดีพี่บีคุณมาตัดตัดไม่ออกตัดไม่ออกมันแข็งเกินตัดให้ขาดเลยชอบชอบชอบเราก็มัวแต่ถ่ายคลิปไงเย้โอ้โหโคโลเบเนจิเอ๊ะของพี่บีค่ะฟาลาบูโนเตบีโอ้กาติเทรมาติจิโอ yes โอเคพี่มาตุลุงกับป้าเห็นไหมเย็นว่ะให้พี่บีลาตุเปรซกาติเทรมาติจิโดชิโดชิอีมาตามอยังไงก็เอ้ยเทวติยอชโปรไบนี่มันเป็นพันลูกนี่ลูกลูกเบลเลอร์เลยที่เรามาตำส้มตำนะคะไม่เบลเลอร์มันยาวมันเป็นพันของมันยาวอืมเฮ้ยนี่ลูกแฝดเนี่ยมิสเวลลิงเนี่ยนี่มีสองลูกเนี่ยที่เราใช้แทนมะละกอทำจำกรอบแซ่บเบอร์กับไปเอ๊ะโอ้โหชิลิชิเซกิปุยเนี่ยแซเกะยำยำเปล่าเนี่ยลิสอ่าใบแกบอกว่าเอาไปให้น้องตายนี่สมิสละจักรเรายำยำเอ๊ะอุ้ยน่ารักมากเลยส้มตำนะคะมื้อนี้ส้มตำต้องเข้าแล้วค่ะนี่ค่ะป้าย่าเอ้านี่ฮะปาปายาพี่บีได้ของฟรีเพื่อนมั่นใจดีมากฟาลาบูโนเอ๊ะอยากให้อยากเก็บเลยเชิญอุนตีจะกับเอ็มเลยมาเล่มตีเน่เน่อยากให้นะคะอยากให้แล้วก็รับเอฟวาล่ะอยากไม่กัดซามีเอวัสซัดเนี่ยฮะแกไม่กินนะคะแกปลูกเฉยๆแกบอกว่าแกปลูกแต่ไม่กินบิริโอวากิเบลบิริโอวากิฮะต้องไปส่งแขกก่อนยูมันหมายคนละพันเลยอืมเป็นยูนิซิตเป็นฝนมีอาบน้ำอาบน้ำกันอาบน้ำเข้ามือหน่อยเข้ามือหน่อยวันนี้เราจะเอาลูกอาบน้ำนะคะลงอ่างดูสภาพก่อนสิ before แคะเอใจดีแล้วโอ้ยอย่าให้สลับเอามาอาบน้ำที่ไรเปียกทั้งแม่เปียกทั้งลูกเปียกหมดแล้วค่ะเปียกเสร็จแล้วนะคะพอน้องตัวแห้งหน่อยทุกคนค่ะอุ้มก็จะมาดูนะคะว่าตรงไหนมันมีหญ้าเจ้าชู้นะคะตรงไหนที่แบบมีหญ้าเศษติดมานะคะอุ้มก็จะต้องมานั่งเล็มนะคะตัดออกค่ะทุกคนจ้าวันนี้นอนก็น้องนะนอนในบ้านค่ะก็รับบิดขี้เกียจแล้วหรอกพี่บีกลับไปเมื่อกี้นะคะนางเอาผักมาฝากค่ะคือพี่กล่อมฝากมาให้เนาะก็จะมีพวกบวบพวกมะรงมะระนะคะทุกคนคะมันใกล้จะหมดฤดูผักแล้วนะคะไม่เอาใกล้จะหมดฤดูผักแล้วค่ะแล้วก็พี่กล่อมไปบ้านแม่ย่านะคะก็เอามาฝากให้พี่บีเอามาให้นะคะเป็นไรเหรอพลาพลามานี่กันแล้ว
เนี่ยค่ะทุกคนมันดำปี๋ๆหมดเลยนะตรงเนี้ยอุ้มก็เอาแปรงขัดๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ออกอยู่ดีค่ะน้องสกปรกมากอุ้มก็จะต้องมาหวีน้องด้วยนะคะก็ไม่ได้พาน้องไปตัดขนค่ะทุกคนเพราะว่ามันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะตรงไหนที่มันยาวอุ้มก็จะเอากรรไกรเล็มๆๆ เนาะส่วนที่เหลือก็คือปล่อยให้ยาวไปเลยค่ะเพราะว่าหนาวมาบางทีน้องก็ต้องนอนนอกบ้านนะคะถามว่าหมาไม่หนาวแล้วหิมะตกมันไม่ใช่หนาวถึงขั้นทนไม่ได้ค่ะทุกคนมันอยู่ได้ค่ะเนาะแต่ส่วนมากเราก็ให้น้องนะคะอยู่ข้างในแล้วก็ออกมาข้างนอกคืออยู่ทั้งข้างในทั้งข้างนอกอ่ะทุกคนค่ะคือน้องไปอึไปอะไรอย่างนี้นะคะเจ้าของล็อตตี้เขาก็ไม่เคยติดต่อมาเลยค่ะตั้งแต่เราส่งรูปไปนะคะเมื่อครั้งสุดท้ายสวส่งไปนานแล้วแหละตั้งแต่เกือบต้นปีนะคะเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาถามหาล็อตตี้อีกเลยว่าหมาเขาสบายดีไหมนะคะก็บอกก็คงไม่เป็นไรเขาก็มีชีวิตใหม่ไปแล้วล็อตตี้ก็เป็นชีวิตใหม่ของพวกเรานะคะโลกของพวกเราก็มีหมาที่ชื่อล็อตตี้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเนาะสำหรับ FC เพิ่งติดตามนะคะอาจจะไม่ทราบว่าล็อตตี้น่ะน้องนะคะคือเป็นหมาที่เจ้าของเขานะคะเอาไปด้วยไม่ได้ก็คือเจ้าของเขานะคะย้ายครอบครัวนะคะไปประเทศออสเตรียแล้วเขาก็มีหมาหลายตัวนะคะตัวอื่นเขาก็มีบ้านหมดแล้วนะคะทั้งรู้สึกว่าเป็นเชฟเฟอร์ฮุนด้วยนะคะเป็นหมาตัวใหญ่เชฟเฟอร์เนาะแล้วก็มีล็อตตี้ตัวเล็กสุดนะคะเขามี3ตัวตัวอื่นอ่ะมีบ้านหมดแล้วแต่ตัวเนี้ยไม่มีคนเอาค่ะทุกคนเลยพ่อปู่นะคะก็เลยคือรู้จักกันเนาะรู้จักกันแบบเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวฉันถามลูกฉันก่อนว่าเขาจะเอาอยากได้น้องหมาไปอุปการะหรือเปล่านะคะแล้วพ่อก็บอกว่าให้เราไปดูในอินเทอร์เน็ตว่าพันเนี้ยหน้าตาอย่างนี้อุ้มก็เลยไปดูนะคะน้องก็เป็นบิชอนนะคะน้องเป็นออริจินอลนะคะล็อตตี้เป็นออริจินอลบิชอนมีกระดงกระดาษการันตีนะคะว่าน้องนะคะเป็นพันธุ์แท้ก็คือมันเหมาะกับการที่แบบว่าใครนะคะที่เลี้ยงแล้วก็จะเอาน้องนะคะมาแบบให้มีเบบีแล้วก็คือแล้วก็ขายอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างงั้นน่ะก็คือเหมาะมากเลยนะล็อตตี้นะคะแต่เราก็ตัดสินใจแล้วว่าจะเอาน้องไปทำมันค่ะทุกคนน้องจะไม่มีโอกาสมีลูกนะคะบ้านนี้ทำมันหมดทุกตัวเลยทุกคนลีโอแม็กกี้ลักกี้โคล่าล็อตตี้นะคะทุกบ้านอะกระต่ายนะคะก็ทำมันค่ะทุกคนทำมันหมดเลยค่ะบ้านนี้นะคะก็ให้เขาเป็นลูกของเราไปนะคะไม่ต้องให้เขามีลูกเนาะดีแล้วที่ได้มาอยู่กับมามีน่ะไม่อยู่กับคนอื่นนะเขาดูแลเองดีหรือเปล่าอาจจะดีไม่ทำหมามีหรอกเนี่ยค่ะทุกคนค่ะเต็มเลยนะคะเดี๋ยวอุ้มก็จะต้องมานั่งตัดให้น้องนะคะแล้วก็มีไอ้ย่าเจ้าชูที่แบบเป็นหนามๆด้วยนะทุกคนแบบคือเราจับอะเจ็บมากเลยนะเราต้องค่อยๆแกะน้องก็เจ็บเราก็เจ็บนะเนี่ยต้องเอาแบตเตอรี่นะคะมาถ่ายเนาะโอเคไปลูกไปอยู่ข้างในก่อนเนี่ยอยู่ข้างในเดี๋ยวมามีบีผมให้เนาะ before after หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีแทบไม่มีความแตกต่างเลยเองอ่ะองค์กรสกปรกมากเลยค่ะทุกคนอ่ะหนูไปอยู่ข้างในนะลูกนะมันไม่เจอลมค่ะมันไม่ได้หนาวนะแต่ว่ากลัวน้องไม่สบายนะสำหรับวันนี้อุ้มก็ขอฝากคลิปของพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะคะหากใครรับชมคลิปแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ